ตอนนี้ภาคประชาชนได้มีการจัดชุมนุมใหญ่เช้าวันนี้นะครับที่ขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่เพื่อกดดันนายกรัฐมนตรีให้รื้อถอนบ้านพักตุลาการศาลภาค5นะครับโดยระบุว่าหากไม่ตอบสนองความต้องการจะมีการยกระดับการต่อสู้ให้เข้มข้นขึ้นครับชายมังคะเลอาปาลาชิตาปาลังเกสีเสปัทวิโปคโมทติสุนักขัดตังสุมังคะลังสุปัตตาตังสุหุตอิตังสุขะตังปานิทิเตปัทขินาปัทขินานิกาตวานนี่แหละครับนำโดยนายนิคมพุทธาประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิงพร้อมกับเครือข่ายซึ่งมีการเคลื่อนไหวให้รื้อถอนบ้านพักตุลาการบนเชิงดอยสุเทพนะครับด้วยการถือศีลภาวนาและอดอาหารที่ด้านหน้าศาลอุทธรภาค5อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับพร้อมด้วยพระสุทัศน์สุทัศโนอายุ63ปีพระจากวัดสันธาตุครับเดินเท้าธรรมบูชาทวงคืนป่าดอยสุเทพจากทางเดินเท้าที่เต็นท์ที่พักแรมหน้าศาลอุทธรภาค5มายังพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์กลางเมืองเชียงใหม่ครับเพื่อเชิญชวนประชาชนให้ออกมาร่วมชุมนุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในช่วงเช้าวันที่29เมษายนณขวงประตูท่าแพครับซึ่งทางด้านของเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพร่วม20องค์กรได้ร่วมแถลงการก่อนจัดชุมนุมใหญ่เช้าวันนี้นะครับมีการกำหนดแนวทาง5ประการของการชุมนุมด้วยกันสำหรับการชุมนุมประกอบไปด้วย1การชุมนุมของคนที่มีวุฒิภาวะคนสุดท้ายที่ออกจากพื้นที่ขวงประตูท่าแพจะไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียว2การเคลื่อนขบวนจะไม่มีการโวยวาย3จะสร้างตำนานอีกบทหนึ่งของขวงประตูท่าแพที่เคยมีคนล้นขวงประตูท่าแพมาแล้วแต่ครั้งนี้จะล้นอีกครั้งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์4จะมีการชุมนุมออนไลน์คู่ขนานกับป่าแหว่งบนท้องถนนส่งใจมาเชียร์โพสต์ชุมนุมออนไลน์แอดมินท้าทายว่าจะต้องถึง 10,000 คนครับ 5. จะเขียวทั้งเวียงเชียงใหม่ตามบ้านเรือนจะช่วยกันผูกริบบิ้นสีเขียวข้อเสนอยืนยันอยู่ตามมติคือเจตนารมณ์สุดท้ายขอคืนพื้นที่ป่าซึ่งทางด้านของนายธีรศักดิ์รูปสุวรรณนะครับตัวแทนของเครือข่ายกล่าวถึงท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่จะตั้งกรรมการเข้ามาดูแลเรื่องนี้นะครับว่าจะรอดูท่าทีอีกครั้งหนึ่งหากไม่มีการตอบรับข้อเสนอก็จะมีการให้ประชาชนออกมารวมตัวกันอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับดังนั้นจะมีผู้มีอำนาจต้องรีบตัดสินใจให้เร็วที่สุดครับค่ะซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นภาพการไลฟ์สดนะคะมาจากเฟซบุ๊กแฟนเพจของ Spring New เลยนะคะเป็นภาพบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าอยากดูเพิ่มก็สามารถคลิกเข้าไปที่แฟนเพจของ Spring New เรายังคงเกาะติดแล้วก็ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้เห็นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะครับซึ่งเบื้องต้นจะเห็นว่าไปพร้อมกันเลยนะฮะนี่คือบรรยากาศแบบเรียลไทม์บรรยากาศเนี่ยก็จะเริ่มมีประชาชนเนี่ยหลายเครือข่ายเขาบอกว่า20องค์กรถือธงสีเขียวเนี่ยคุณรัฐรอดูพร้อมกันผมเปิดโทรศัพท์ดูเพจ Spring News พร้อมกับคุณผู้ชมนะฮะและคลิกเข้าไปเลยถือธงเดินขบวนไปจากขวงประตูท่าแพเนี่ยแหละฮะแล้วก็จะตั้งจุดนั้นสงบสุขนะฮะมี1ไม่โวยวายไม่มีขยะปะปนแล้วก็จะต้องการให้รื้อถอนบ้านพักตุลาการด้วยค่ะมีผูกข้อมือสีเขียวถือธงใส่หมวกแต่งกายด้วยชุดสีเขียวด้วยก็เป็นการรวมตัวกันของประชาชนนั่นเองครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่คนเชียงใหม่ค่อนข้างจะตื่นตัวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าหมู่บ้านนี้ก็ป่าแหว่งอาจจะถูกกฎหมายแต่ว่าเรื่องของความถูกต้องความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันกระทบกระเทือนจิตใจคนเชียงใหม่จริงๆครับการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยมีผู้คนมาเข้าร่วมหลาก